ประมาณนี้ซึ่งที่บอกว่าโดนเลื่อยขาวันนี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ฮะมีความคืบหน้าล่าสุดประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันยืนยันบอกว่าสิ่งที่ตัวเองเอาข้อมูลออกมาแฉออกมาปูดเนี่ยไม่ใช่การเลื่อยขาแต่เขาเรียกว่าฟ้ามันเปลี่ยนสีฟังให้ดีบ้านของบิ๊กโจ๊กที่ถูกค้นเมื่อวานวิภาวดี60เนี่ยมี5หลังใช่ไหม3หลังแรกเป็นของเสียแต้มที่จังหวัดอุดรธานีประเด็นนี้บิ๊กโจ๊กอธิบายแล้วนะเมื่อกี้ที่เราฟังไปกับอีก2หลังเป็นของเมียเสียแต้มอ่ะบิ๊กโจ๊กก็พูดแล้วว่าก็เช่าเสียแต้มเขาอยู่แล้วเป็นญาติกันครับแต่สิ่งที่อัจฉริยะเพิ่มเติมขึ้นมาคือคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟของบ้านทั้ง5หลังจ่ายผ่านบัญชีม้าของมินนี่เจ้าของชื่อคันชิดแล้วเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดียาเสพติดมากกว่า5คดีแล้วที่บิ๊กโจ๊กอ้างบอกว่าไม่รู้จักมินนี่แล้วภาพที่ไปถ่ายด้วยกันงานปาร์ตี้ทั้งหลายทั้งแหล่มีผู้จัดการดาราชื่อดังร่วมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นต้องเรียกผู้จัดการดาราชื่อดังคนนี้เปิดภาพให้เห็นเลยเรียกมาสอบปากคำด้วยดีไหมว่าเขารู้จักกันมากน้อยแค่ไหนแล้วที่บอกว่าลูกน้องบิ๊กโจ๊กคือพันตำรวจเอกเขมรินทร์ที่ถูกออกหมายจับเนี่ยเช่าพระจากเซียนพระคนหนึ่งทีหนึ่ง8ล้าน10ล้านเอาเงินมาจากไหนย้ำอีกทีไม่ใช่การเล่นเกมเตะตัดขาแต่ฟ้ามันเปลี่ยนสีแกเนี่ยนะครับให้ลูกน้องให้เงินลูกน้องเนี่ยนะครับไปจ่ายค่าไฟนะครับวันนี้ผมเอาหลักฐานมาให้ดูเลยครับว่าอันนี้เป็นภาพหลักฐานนะครับว่าที่บอกว่าตำรวจเนี่ยนะครับเอาหมายค้นมาไม่ชอบไปหลอกศาลนะครับวันนี้ผมเอาภาพมาให้ดูเลยครับว่าบ้านจำนวน5หลังนะครับนะนี่ผมเปิดให้ดูเลยนะครับบ้านจำนวน5หลังนะครับ3หลังแรกนะครับเป็นของนายชินรัตน์หรือเสียแต้มอุดรนะครับนะ3หลังนะครับนะส่วนอีก2หลังที่บิ๊กโจ๊กอ้างว่าเป็นบ้านของเขานะครับนะเป็นของนะครับนางสิริกาญจนานะครับกับของนายชินรัตน์2สามีภรรยานะครับแล้วก็มีการจ่ายค่าไฟนะครับโดยใช้บัญชีม้าของมินนี่นะครับที่เป็นเครือข่ายมินนี่ก็คือเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดก็คือนะครับนี่คือนายกันชิตนะครับที่ถือบัญชีม้าของมินนี่นะครับมีประวัติต้องโทษคดียาเสพติดนะครับแล้วก็เป็นคนจ่ายค่าไฟนะครับนะคนจ่ายค่าไฟให้บ้านของจำนวน5หลังที่นะครับนี่คือการออกมาแฉอีกครั้งหนึ่งของลุงอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ฮะคุณผู้ชมครับตัดสลับกลับไปดูที่บริเวณในจุดที่มีการเก็บรวบรวมของกลางที่มันโยงกับคดีนี้ว่ามีใครเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ไหมต้องเอาหลักฐานมาตรวจสอบตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆเอาของกลางเนี่ยนะฮะของคนที่ถูกดำเนินคดีฟอกเงินบัญชีม้าแล้วก็เว็บพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตู้เซฟแล้วก็กระเป๋าแบรนด์เนมหลายล้านเลยรวบรวมจากที่กองบังคับการตำรวจนครบาล5นะครับไปเก็บรวบรวมที่สน.ทุ่งมหาเมฆแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับหรือฝากขังผู้ต้องหาเพิ่มเติมนะฮะโอ้โหถ้ามองเป็นหนังฮะ อันนี้เพิ่งจะเปิดไปแค่แบบไม่ถึงครึ่งเรื่องไหมน่าจะมีอีกหลาย EP อีกหลายตอนฮะน่าจะมาเรื่อยๆเองครับน่าจะมาเรื่อยๆนะคะ